สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลามครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแพ็ครถราคาที่ลดถึง 90% จากกิจกรรมของเกม FIFA Online 4หรือที่เหมือนชื่อเป็น FC Online แล้วนั่นเองโดยคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดแพ็คมาดูครับว่าจะได้ถึงแสนล้านหรือเปล่าโดยแพ็คที่เปิดนะครับก็เป็นแพ็คกิจกรรมที่ลดราคาขึ้นมาจากกิจกรรม Buddy Play Together และ Fun with Friends ที่มีแพ็คลดราคาถึง2กิจกรรมด้วยกันเลยครับเอาละครับจะได้ถึงแสนล้านไหมมาดูกันครับโดยผมขอรับทั้ง2แพ็คเลยนะครับไหนครับแพ็คแรกครับผมรับครับอีกแพ็คนึงแพ็คนี้ครับแล้วก็มีการ์ดไอคอนด้วยนะครับได้ขอมามากมายเลยครับผมจะเปิดการ์ด BP ได้มา 10,000 M 2ใบครับผมกลายเป็น 20,000 ล้านเนาะทีนี้ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือแพ็คโค้ดฝึกฝนว่าดีไม่ดีครับผมขอเปิดทีเดียวไปเลยดีกว่าครับ3ใบนะครับขอเป็นการ์ดโค้ดที่มันใช้งานได้จริงไหมครับผมโอ้ค่อนข้างใช้ได้เลยครับดีเลยแหละครับดีเลยครับทีนี้มาเข้าสู่ไฮไลท์ของเราเป็นการ์ดแพ็คนักเตะครับโดยเราก็จะเปิดการ์ดบวก8ทั้งหมดเลยสุ่มไปทีละใบเลยครับเขาเป็นการ์ดพวกที่ได้รุ่นบวก8ก่อนนะครับใบนี้ก่อนเลย Overall 95บวกครับมัลติคาร์ดก็เรียกว่าจะเรียกมัลติคาร์ดก็ได้ครับผมมีไฟถึงพันล้านไหมถึงอยู่แล้วสิซิกิโอบูสเกต PLH ครับผม 3,000M เป็นการ์ด Overall 95ต่อเปิดทีละใบใบแรกเฮ้ยถึงพันล้านอยู่เป็นเว็บแฮมมีแพมอันนี้ไม่รู้จักเลยครับเป็นกองหลังเวล CB ครับผมอีกใบหนึ่งครับเฮ้ยมีไฟเกินพันล้านก็โอเคแล้วเฟอร์นันโดเอลโลครับผมแม่ไหนมีการ์ดบวก895บวกคลิปนี้ก็จะมีการ์ดบวก8เยอะหน่อยนะครับพอดีเป็น2กิจกรรมที่อยากที่กล่าวไว้ไม่รู้จักครับคนสวีเดนโอ้เอา96บวกไปครับปีมีให้เยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคเป็นพันล้านโอ้โหคนฮอลแลนด์ไม่รู้จักเลยปีแคปOverall 96บวกไปครับ96ไม่ถึงพัน F ด้วยซับตัวนี้ดันเต้อีกหนึ่งไป96บวกไปโอ้โหกุนเทอร์บวก5เจ๊งยับแล้วก็ใบลุ้นบวก8ไปสุดท้ายที่เรามีนะครับโอ้เอา96บวก96บวกเหมือนเดิมไปครับขอ PSPL ได้ไหมอยากได้ PSPL ขอร้องเฮ้ยเกิน 10,000 M ฝรั่งเศสแบ็คขวาปาวาหรือเปล่าแบนจาแมงปาวา 14,000 M ครับผมอยากที่คิดไปปาวาจริงๆด้วยแต่บวก7นะทำไมไม่บวก8นะครับเนี่ยเอาเป็นปีนี้ก่อนแล้วกันครับการ์ดใบนี้มีปีให้รู้อยู่4 5ปีเลยทีเดียวโอเวอร์ออล95บวกบวก8แน่นอนแต่อย่าตัวอะไรด้วยสิพัน M ตัวที่หาที่ตัวที่2ก็เป็นใบนี้ขอใบนี้แล้วกันครับขวาก่อนขวาก่อนขวาไลฟ์ซ้ายดีไปครับเข้าโมงปึ๊บเกิน 1,000M ควรเบอร์นาด 7,300M ครับแล้วใบสุดท้ายโอเอา95บวกลุ้นปีแคป EBS E21 2ใบเปิดทีละใบถ้าเกิดมีเสียงรถเข้ามาก็ต้องขออภัยนะครับตรงนี้รถเยอะมากเลยเกิน 10,000M อังกฤษ LB Ashico ใช่ไหมแอชชี่โค 99,000M ครับโอ้โหตัวนี้เป็นการ์ดที่ผมเปิดได้แพงที่สุดแล้วเท่าที่เคยเปิดมาไปอีกใบหนึ่งขอปีแคปหรือ EBS เหมือนเดิมไปเอา E21
E21 Conrad Reimer มาสู่ไฮไลท์ของเราครับผมการ์ดไอคอนโอเอา108บวกครับเข้ากลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปจัดการนักเตะมานิดหน่อยกลับมาสู่ไฮไลท์ของเราเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการ์ดไอคอนโอเอา108บวกขอเป็นตัวที่เกิน 50,000 M ผมโอเคแล้วไม่หวังสูงขอไปเสียงรถนะครับช่วงที่คนเยอะมากไม่ถึง 10,000 M ด้วยซ้ำใครเอ่ยซัมบล็อตต้านะครับตัวนี้แม่และนี่คือเนื้อหาในคลิปนี้นะครับของการรีวิวการ์ดเปิดแพ็คนักเตะแล้วก็เป็นของกิจกรรมนะครับของบัดดี้เพลย์ทูเกเตอร์แล้วก็ฟันวิดเฟย์นะครับผมเป็นกิจกรรมที่คนไม่มีเพื่อนที่ลำบากเหลือเกินเอาละครับถ้าเกิดคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง3สักนิดหนึ่งนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ